วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่6กันยายน2564พนักงานสอบสวนสน.บางเขนได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นสมควรฟ้องคดีนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือว่าทรายเจริญปุระนะครับพร้อมด้วยพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินพรหมศรวีระธรรมจารีหรือว่าฟ้าพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบอานนท์นำพาชินวัตรจันกระจ่างหรือว่าไบรท์สมยศปรึกษาเกษมสุขแล้วก็ณัฐธิดามีวังปลาหรือว่าแหวนพยาบาลอาสารวมทั้งสิ้นเนี่ย8คนข้อหานั้นเนี่ยหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมาตรา112มาตรา116มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าใช้กำลังประทุษร้ายหรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองและก็ข้อหาอื่นจากกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2563ตั้งแต่เวลา 15:00 น.จนถึง 22:00 น.หัวข้อปลดอาวุธศักดินาซึ่งเดิมได้ประกาศว่าจะมุ่งไปที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แต่ภายหลังเนี่ยย้ายมายังกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตบางเขนเหตุเกิดที่หน้ากรมทหารราบที่11แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยในวันที่6นั้นเนี่ยนะครับทางด้านนางสาวอินทิราหรือว่าทรายแล้วก็นายสมยศกับพวกจำนวน5คนเดินทางมารายงานตัวกับพนักงานอัยการนะครับส่วนอีก3คนก็คือพฤทธิ์หรือว่าเพนกวินอานนท์นำพาแล้วก็พรหมศรหรือว่าฟ้านั้นเนี่ยครับก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำภายหลังการรายงานตัวเสร็จเนี่ยพนักงานอัยการก็นัดฟังคำสั่งวันที่27กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ทรายนั้นบอกนะครับบอกว่าเดินทางมารายงานตัวก็บอกคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่นายอานนท์นัดชุมนุมกันที่กรมทหารราบที่11เมื่อปลายปีที่แล้วส่วนทรายเองก็ไปนั่งกินข้าวกับหน่วยพยาบาลอาสาไม่ได้ขึ้นไปพูดอะไรไม่ควรจะมาโดนคดีหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112ก็ยังงงเหมือนกันว่าเอาข้าวไปแจกผู้ชุมนุมเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างไรแต่ก็มีที่โพสต์เฟซบุ๊กชักชวนให้คนมาร่วมชุมนุมในวันดังกล่าวส่วนตัวมองว่าเป็นคดีที่จุกจิกและทำให้รู้สึกแย่ตรงที่เงินประกันค่อนข้างสูงซึ่งเป็นเงินจากกองทุนราษฎรที่ส่วนหนึ่งก็ช่วยกันบริจาคมาควรจะได้นำไปช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอื่นมากกว่านะครับในขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณนะครับซึ่งเป็นทางด้านรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็เปิดเผยเนี่ยครับคุณผู้ชมบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนำสำนวนและก็ความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง8คนเรียงตามลำดับก็คือนายอานนท์นำพานะครับพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินชินวัตรจันกระจ่างหรือว่าไบรท์สมยศปรึกษาเกษมสุขพรหมศรวีระธรรมจารีหรือว่าฟ้าแล้วก็นางสาวพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบนางสาวณัฐธิดามีวังปลาหรือว่าแหวนซึ่งเป็นพยาบาลอาสารวมถึงทางด้านนางสาวอินทิราเจริญปุระหรือว่าทรายพร้อมข้อหาหมิ่นประมาทหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมาตรา112มาตรา116มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองรวมถึงข้อหาอื่นๆส่วนนางสาวอินทิราจะมีข้อหาร่วมชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมมาอีก1ข้อหาด้วยนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่ต้องตามดูกันต่อนะครับว่าวันที่27นะครับกันยายนนี้เวลา 9:00 น.ซึ่งพนักงานอัยการนั้นก็นัดฟังคำสั่งในวันดังกล่าวว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องอย่างไรครับ